ที่ป่าลุมพินีวันสมัยพุทธกาลซึ่งเป็นที่ประสูติของพระพุทธเจ้าอยู่ระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์กับเมืองเทวทหะเนี่ยเขตลุมพินีวันเดี๋ยวนี้มันเป็นคนละประเทศกับอินเดียเป็นประเทศเนปาลแยกออกเป็นประเทศเนปาลถึงอย่างนั้นก็ตามประเทศอินเดียยังใหญ่อยู่ประชาชนพลเมืองเป็นพันล้านนะอินเดียรองจากจีนพื้นที่ยังกว้างขวางประชาชนทุกข์ยากเยอะเต็มไปหมดประชาชนทุกข์ยากมากกว่าเมืองไทยเรานะขอทานเต็มไปหมดทำนาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงแพะขี้ควายขี้วัวนี้เป็นประโยชน์เอามาเหยียบปนกับฟางแล้วก็ทำเป็นเชื้อเพลิงเอาไปทาบ้านเอาไปทำฟืนไปเหยียบกับฟางไปเหยียบกับเศษไม้เอาไปโปะตากเอาไว้เป็นสินค้าฟืนหมูต้มได้ขี้วัวขี้ควายที่บ้านอินเดียเราจะเห็นว่ามีควายมีวัวอยู่หน้าบ้านหลังบ้านข้างบ้านเต็มไปหมดอยู่ปนเปกับคนนั่นแหละเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะก็ไว้ฆ่ากินเอาไว้บูชายันประชาชนยังทุกข์ยากลำบากยังกันดารอยู่บ้านเรือนเขานี่ไม่ค่อยจะมีเศษดอกทำก่อมาเป็นตึกหนึ่งชั้นได้ยินว่ามีลูกเพิ่มขึ้นมาอีกก็เพิ่มไปอีกหนึ่งชั้นมีลูกเพิ่มเข้ามาอีกเพิ่มไปอีกหนึ่งชั้นอินเดียทำบ้านไม่ค่อยเสร็จเป็นเมืองร้อนถึงคราวร้อนมาก40องศาอินเดียเป็นประวัติเป็นตำนานที่มีความสำคัญเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพวกเราไปดูก็ไปเกิดเพื่อเกิดสลดสังเวชชนีสถานที่ประสูติที่ตรัสรู้พุทธคยาที่ปรินิพานสารวโนทยานที่ปรินิพานส่วนมากเราไปลงที่พุทธคยาลงพุทธคยาแล้วก็ส่วนมากจะไปทำกราบไหว้นั่งภาวนาที่พุทธคยาบางทีก็1คืนบางทีก็2คืนเราไปส่วนมากเนี่ยเราไปนอนกันที่พุทธคยาต้องขออนุญาตเป็นพิเศษไปนอนเสียเงินเพิ่มให้อีกทัวร์ก็จะถามว่าใครจะอยู่บ้างเขาจะเสียเงินเพิ่มให้ยามอยู่ได้ทั้งคืนบางคนก็นอนบางคนก็นั่งบางคนทั้งนอนทั้งนั่งทั้งเดินจงกรมบางคนก็คลอกเหมือนกันแหละบางคนก็ไม่มีมุ้งก็ให้ยุงรุมซะแต่ถ้าไปนั่งตรงนั้นเรามักจะหามุ้งไปมุ้งที่เป็นมุ้งกระโจมมุ้งนั่งเราไปทุกครั้งเราเอามุ้งนั่งไปที่พุทธคยาไปเราจะเห็นว่าทั่วประเทศทั่วโลกเขาพากันไปกราบไปไหว้พวกจีนพวกพม่าพวกลาวพวกเขมรพวกอะไรเห็นหมดพวกลามะพวกทิเบตพวกนี้ถือการไหว้เป็นการขลังไหว้หมดตัวใครไหว้เขาทำสถิติการไหว้เลยนะใครไหว้ได้มากใครไหว้ได้น้อยผู้ที่เป็นอาจารย์เขาเนี่ยจะต้องไหว้ได้มากที่สุดไหว้หมดตัวกราบหมดตัวเลยเราไปดูเขากราบนะมันน่าเหนื่อยนะเขากราบเนี่ยกราบหมดตัวแมบหมอบหมดตัวเลยไม่ใช่เบญจางคประดิษฐ์เหมือนเรานะเขาจะมีกระดานแล้วก็คุกเข่าลงแล้วก็มือถูไปแล้วกราบแล้วก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็คุกเข่าแล้วมือถูไปขนาดแล้วเหยียดหมดมือเลยถือว่ากราบพระพุทธเจ้าได้บุญมากที่สุดว่างั้นนะพระลามะพระลามะนี่จะเยอะกว่าหมู่พระลามะพระทิเบตอยู่ทางตอนเหนือ
อยู่ทางตอนเหนือติดเขาอิมาลัยพวกทิเบตนะช่วงนี้บ้านทิเบตมันหนาวมันต้องหลบหนาวมาอยู่เนี้ยมาอยู่ที่อินเดียในระหว่างที่มันหลบมาเขาก็มากราบมาไหว้แล้วก็มาค้าขายด้วยมาค้าขายพอหมดฤดูกาลเขาก็เก็บไว้แล้วกลับไปบ้านเขาพวกทิเบตพวกจีนพวกเวียดนามต่างคนต่างสวดภาษาของใครของเราไทยไปทุกครั้งเจอคนไทยเราหลายกลุ่มอย่างน้อยๆก็สองสามกลุ่มแหละปีก่อนนั้นเราไปเดือนมีนาปกติเดือนมีนานี่มันร้อนคนจะไม่ค่อยไปละคนจะไม่ค่อยไปปานนั้นก็ยังเจอคนไทยเราสองกลุ่มสามกลุ่มไปทั้งกรุงเทพทั้งบ้านนอกก็ไปกราบไปไหว้กันพวกเอเชียทั้งหมดเนี่ยจะไปสิงคโปร์มาเลย์จีนลาวพม่ายวนไปกราบไปไหว้พวกทิเบตเนปาลภูฐานไปกราบไปไหว้เต็มไปหมดต่างคนต่างสวดภาษาของใครของเราต่างคนต่างทำกิจกรรมของใครของเราบางคนก็นั่งภาวนาบางคนก็เดินอ้อมบางคนก็สวดอย่างนั้นเราไปเห็นล้วนแต่รำพึงรำพันเราเลือกถึงพระพุทธเจ้าที่พุทธคยาเนี่ยคนจะเยอะตลอดพุทธคยาส่วนมากก็จากพุทธคยาก็จะไปนู่นแถวพุทธคยาก็ไปดงคัสสิริที่พระพุทธเจ้าทำทุกขกิริยาไปบ้านนางสุชาดาข้ามแม่น้ำในรัญชราไปดูบ้านนางสุชาดาบ้านสุชาดาตอนหลังเราไปเขาพัฒนาเขาขุดค้นนะเขาขุดค้นหมดกองดินเป็นเนินๆละเขาขุดค้นพัฒนาใหม่เทเป็นพื้นสำหรับคนไปเดินเราก็จะมีชาวบ้านเป็นหมู่บ้านเล็กๆมีเลี้ยงวัวเลี้ยงควายมีลานข้าวเอาข้าวมากองไว้เหมือนบ้านเราเนี่ยแหละเหมือนกับบ้านนอกเราสมัยตะก่อนนั่นแหละที่ทำนากันนะเอาข้าวไปกองเป็นกองแล้วก็เอาควายเอาวัวเหยียบบ้างเอาคนมาตีบ้างอินเดียทุกอย่างลำบากการพัฒนาความสะอาดของเขานี่ไม่มีอนามัยไม่ค่อยมีหรอกเอาของไปขายก็วางขายข้างๆถนนแหละข้างๆถนนบางทีก็เป็นน้ำคลองแฉะเขียวๆเขาก็ไปนั่งอยู่นั่นเปียกๆชื้นๆนั่นแหละนะมีกระสอบมีอะไรก็ไปวางแล้วก็เอาผักวางขายเขาก็ซื้อกันมีผลไม้มีอะไรวางขายเสร็จก็กลับนะไม่ได้เป็นที่ขายอะไรหรูหราใหญ่โตอะไรของขายเป็นกิจลักษณะของเขาซะหน่อยมันจะเป็นโรงเล็กๆมีล้อเลื่อนไปเรื่อยเลื่อนไปเรื่อยไปเปิดขายส่วนมากจะเห็นแต่ผู้ชายทำมาหากินผู้หญิงอยู่บ้านคนอินเดียผู้ชายทำมาหากินผู้หญิงอยู่บ้านจากพุทธคยาก็ไปนนท์แหละออกไปแต่เช้ามืดไปที่กรุงราชคฤห์นะไปขึ้นเขาคิจกูตั้งแต่เช้ามืดนะบางทีเราเจอกันที่พุทธคยาต่างคนต่างรู้ว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยทุกคนจะต้องไปเขาคิจกูฏต่างคนต่างออกแต่เช้าใครไปก่อนได้ขึ้นก่อนก็ไปนั่งสวดก่อนเพราะที่เขาคิจกูฏมันแคบๆคนร้อยคนไปนี่ก็แน่นหมดแล้วแหละเป็นยอดเขาเล็กๆเข้าไปนั่งที่พระคันธกุฎีที่พระพุทธเจ้าท่านทรงประทับจำพรรษาอยู่เขาคิดจะกูดมีการทำวัดมีการสวดมนต์เสร็จแล้วก็ไปเมืองไผ่สาลีแถวกรุงราชคฤห์นั่นแหละมีที่ดูหลายแห่งมีตะโปธารามมีเวลุวันมีตะโปธารามมีเวลุวันมีเขาคิดจะกูดที่เมืองราชคฤห์ตัวเมืองจริงๆไม่เห็นดอกเห็นแต่หุบไปเห็นได้หุบเขาเห็นมีแต่ต้นไม้ขึ้นเต็มไปหมดเขาสงวนอยู่เขาไม่ให้คนไปบุกรุกไปถางไปอะไรต่ออะไรเขาว่าแต่ก่อนนั้นคนเต็มไปหมดในหุบนั้น
บางคนไปได้ความสลดสังเวชนะบางคนจะไห้กับไห้ได้ไปไห้พูดไปพูดมาไห้พูดมาไห้อยู่นั่นแหละจักไห้ยังก็บ่ยักพึงสัมพันธ์กราบระลึกถึงพระพุทธเจ้าสาเหตุต้นตอเป็นพุทธภูมิดูไปกราบไหว้ไปก็ทำบุญทุกแห่งเดินเวียนเทียนไหว้พระสวดมนต์ไปที่พระนิพพานไปที่พระนิพพานไปที่เผาไปที่เผามกุฏพันธนเจดีย์ส่วนมากก็มักจะไปนอน2วัน3วันตอนเช้ามาก็ตื่นไปแต่เช้าไปภาวนาอยู่ที่สารวโนทยานที่พระเจ้าปรินิพพานมีพระพุทธรูปปางปรินิพพานเนี่ยอยู่ฝานี่อยู่ผนังฝาผนังเนี่ยพุทธรูปปางปรินิพพานแล้วก็ไปอีกแห่งหนึ่งก็เป็นมกุฏพันธนเจดีย์เป็นที่เผาแล้วก็ไปที่สรนาถไปที่แสดงปฐมเทศนาไปที่เชตวันเสร็จแล้วค่อยไปที่ลุมพินีนะลุมพินีต้องเดินทางไปไกลข้ามประเทศไปจากประเทศอินเดียไปประเทศเนปาลก่อนจะข้ามไปประเทศเนปาลก็มีสำนักอะไร906อะไรเนี่ยสำนักทรงคณะมหานิกายเขาไปสร้างเอาไว้เป็นที่พักสำหรับไปพักรับทานไปพักห้องน้ำห้องท่าไปพักรับทานไปทำบุญเป็นสำนักทรงมีแต่พระทางอีสานเราแล้วไปอยู่คนทางสุรินทร์บุรีรัมย์ก็มีไปอยู่พระไปก็ไปแต่เช้ามืดไปลุมพินีกราบไปไหว้ถือว่าได้บุญในระหว่างทางก็มีวิทยากรให้ความรู้ตลอดดีมากเราก็ไม่มีภาระอะไรมีแต่เที่ยวอย่างเดียวขึ้นลงอยู่นั่นแหละแต่ถ้ากำลังไม่ดีอย่าไปเนี่ยกำลังไม่ดีไปไม่ทันเขาหรอกบางแห่งต้องลงเดินยาวๆเดินไกลๆบางแห่งต้องขึ้นเช่นอย่างเขาคิจกูดเนี่ยคนเป็นโรคหัวใจคนหัวเข่าไม่ดีไปขึ้นลำบากแต่ไปที่ไหนก็ตามสัญลักษณ์ของเขาก็คือคนขอทานคนขายของกับพวกขอทานเนี่ยมันรบกวนพอๆกันนั่นแหละขอทานก็กวนดักหน้าดักหลังขออยู่นั่นแหละคนขายของก็ดักหน้าดักหลังขอขายอยู่นั่นแหละเอาไม่เอาก็รู้อยู่เราไม่เอาก็ดักอยู่นั่นแหละเนี่ยคราวสุดท้ายได้ไปที่นนท์ไปที่อัจฉันตาเอโลราไปที่ถ้ำไปเอารังกบาดขึ้นเครื่องกลับมาเมืองไทยต้องนั่งรถไฟไปจากพาราณสีไปเอารังกบาดนะไปดูอัชันต้าเอโลรานั่งรถไฟ10กว่าชั่วโมงนั่งรถไฟตู้นอนมี2ชั้นชั้นบนชั้นล่างนั่งนอนอยู่อย่างนั้นแหละขยับก็ไม่ได้ชั้นบนชั้นล่างพระส่วนมากเขาจัดให้พักชั้นบนแต่ชั้นบนเนี่ยลำบากหน่อยขึ้นลงยากชั้นล่างก็คนเกะกะเพ่นพ่านนั่งรถไฟลำบากสงสารพวกทัวร์เขาจัดการให้หนูน่าสงสารไอ้แตนเนี่ยไอ้คุณแตนเขาเป็นพยาบาลอยู่ภูเก็ตเนี่ยร้องไห้ตอนคอยขึ้นรถไฟตอนคอยขึ้นรถไฟไปเนี่ยของไม่รู้แขกมันจะขนไปไหนก็ไม่รู้แหละของต้องตามคอยดูคนเดียวไอ้พวกนอกนั้นเขาก็พาคณะทัวร์ไปหาที่นั่ง
ไปหาที่นั่งพักคอยขึ้นรถไอ้พวกนี้ก็จัดการเรื่องของพวกกระเป๋าอะไรเนี่ยต้องคุยกับแขกพูดกับแขกไม่รู้เรื่องไอ้แต่มาร้องไห้เลยร้องไห้เหนื่อยเกือบตายว่างั้นนะนอกนั้นไปไหนหมดก็ไม่รู้โอ้กว่าจะขึ้นรถไฟได้เนี่ยอุตลุดหน้าดูไปงั้นต้องช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือตัวเองหมดพอลงจากรถไฟฝนตกขนานหนักเลยโอ้ฝนตกหนักต้องรีบวิ่งไปเพื่อให้ทันที่คอยเพื่อให้ถึงที่คิวรถก็อยู่ใกล้ๆสถานีรถไฟนั่นแหละแต่มันเดินไกลเกือบกิโลอ่ะต้องเดินทั้งเข็นของไอ้ต้องจ้างพวกกุลีเขานั่นแหละขนของก็จะได้นั่งก็จะได้มีรถทัวร์มารับไปที่ฉันยังหาถนน 3-4 โมงอ่ะก็ได้ประสบการณ์ดีไปอย่างหนึ่งแล้วได้ความรู้เพิ่มเติมวิทยากรก็ให้ความรู้ดีแต่ที่ไปกันนี่แพงนะแล้วพวกเราไปกันแพง 40,000 50,000 คณะอาจารย์อินไปเนี่ย 60,000 ที่อาจารย์หวังท่านไปท่านเอาครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นคนเต็มทุกครั้งท่านเอาแค่15,000เอาแค่15,000-18,000ถ้าเราไปคณะทัวร์ที่มาตรฐานจริงๆเนี่ย40,000-50,000อย่างน้อยแต่เขาดูแลเราบางทัวร์ก็ดูแลดีบางทัวร์ก็ดูแลไม่ดีดอกเราก็ไปดูให้เกิดความสลดสังเวชที่ประสูติพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสเอาไว้พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสเอาไว้หลังจากพระองค์ปรินิพพานไปแล้วนะสังเวชนียสถาน4ตำบลที่เป็นที่ควรสลดสังเวชแก่กุลบุตรสุดท้ายภายหลังไปดูน้อมนึกระลึกถึงบุญถึงคุณเป็นสังเวชนียสถานที่ประสูติที่ตรัสรู้ที่แสดงธรรมจักรและที่ปรินิพพานประสูติที่ตรัสรู้ที่แสดงธรรมจักรที่สรณาถที่แสดงธรรมจักรนะไปที่เชตวันในวัดใหญ่มากเป็นเนินสวยมองสละจะเป็นเนินลักษณะเหมือนกับวัดป่าสำนักแม่ชีบงกฎเขาไปอยู่แถวนั้นน่ะซื้อที่หมดแล้วนะซื้อที่มาจนติดเชตวันเลยซื้อที่หมดปลูกไม้อื่นไม่ได้ต้องปลูกต้นโพเพราะแขกมันไม่กล้าฝันต้นโพมันเคารพเป็นไม้ที่เขาเคารพต้นโพต้นไทรเขาไม่ฝันปลูกแต่ต้นไทรเต็มไปหมดฤาษีบงกฎสร้างเจดีย์มากใหญ่สูงมีหมู่ที่เขาเคยไปเข้าไปในนั้นก็บอกว่าโอ้ยเขาต้อนรับดีเข้าไปแล้วออกมายากเขาต้อนรับดีชวนพูดชวนคุยชวนดูนู่นชวนดูนี้ฤาษีบงกฎนี่เขามีสำนักใหญ่อยู่การเนี่ยกาญจนบุรีฤาษีบงกฎแล้วเขาไปที่นู่นพอค้าวานิที่คนมีคนร่ำคนรวยไปช่วยซื้อที่ซื้ออะไรไปช่วยสร้างช่วยอะไรไปซื้อที่ไว้เยอะแยะทุกแห่งจะมีวัดไทยที่ราชคฤห์ก็มีวัดไทยของมหาวิเชียรนี่แหละที่อาจารย์หวังไปจำพรรษาที่ราชคฤห์ที่เชตวันก็มีวัดไทยเชตวันไปสาลีก็วัดไทยไปสาลีที่ลุมพินีก็วัดไทยลุมพินีวัดไทยลุมพินีที่สารนาฏก็มีทั้งวัดจีนสารนาฏจะมีทั้งวัดจีนวัดยวนวัดเขมรวัดไร้มีหมดแหละทุกแห่งเขาไปสร้างเอาไว้ไปดูเกิดสลดเกิดสังเวชแล้วก็เล่าประวัติย้อนหลังตามแต่ใครจะศึกษาได้มากได้น้อยเราบางทีเขาก็ให้เราพูดทำไมฟังกันนะ
พูดธรรมะให้ฟังถ้าเราพูดให้ฟังแล้วติดใจเลยแหละถ้าเราพูดธรรมะแล้วติดใจเลยเราไม่พูดไปที่อื่นเด้เราพูดพันมาถึงหัวใจคนนั่นแหละเราไม่พูดไปที่อื่นไม่ต้องไปไล่ประวัตินู่นประวัตินี้หรอกประวัติทุกคนเรียนศึกษาเอาได้หมดเลยพูดถึงธรรมะที่คนจะพึงได้กลับมาบ้านนะเราควรจะได้อะไรบ้างเราก็ฟังพูดเราฟังนี่คนฟังติดใจชอบใจไปเอาลังคบาทเอาลังคบาทนี่ก็ต้องขึ้นไปอชันตาเอโรราเนี่ยก็ต้องขึ้นเขานะขึ้นเขาแต่ไม่หนักเท่ากับคิจกูฏไปดูถ้ำถ้ำมากมายเยอะแยะเป็นถ้ำที่คนเจาะหินเข้าไปทำเป็นวิหารทำเป็นที่ประดิษฐานทำเป็นพระพุทธรูปทำเป็นอะไรเต็มไปหมดทำได้ใหญ่โตหรูหราซึ่งเป็นที่น่าทึ่งสำหรับคนสมัยปัจจุบันเนี่ยมันไปเจาะหินทั้งก้อนไปดูที่เอาลังกาบาทเนี่ยเอโลราไปดูที่เอโลราอาชันต้าในแห่งหนึ่งนะอาชันต้าเป็นถ้ำเอโลราก็เป็นถ้ำอีกเหมือนกันแต่มีทั้งพุทธมีทั้งเชนมีทั้งพราหมณ์ที่ไปสลักทำวัดสลักภูเขาสลักลึกเข้าไปในหินไปดูวัดเชนโอ้โหวัดเชนมันไปสลักหรูหราทำได้สวยงามทำให้คนรุ่นหลังเนี่ยไปดูแล้วทึ่งมาโอ้มันทำได้ยังไงมันเจาะหินทั้งก้อนทำเสร็จแล้วค่อยไปขึ้นเครื่องที่เอารังกบาดกลับเมืองไทยเราก็เฉยๆแล้วล่ะไปอินเดียไป 2-3 ครั้งแล้วไปครั้งไหนก็ไม่พ้นเหนื่อยกับพวกขอทานกับพวกขายของแหละไปครั้งไหนก็เหนื่อยกับพวกนั้นแหละไปบางแห่งก็ไม่ลงไปดูแหละไป3เทื่อละ3เทื่อมีแต่คนนิมนต์ไปเวียดนาม2เทื่อเขาก็นิมนต์ไปศรีลังกาเขาก็นิมนต์ไปพม่า3ครั้ง2ครั้งเขานิมนต์ไปอีก1ครั้งนี่อาจารย์สุธรรมลากไปสปอนเซอร์อะไรเขาถวายมาแล้วนี่อาจารย์สุธรรมลากไปพม่าก็ไป3เทื่อละไปจีนก็เหมือนกันแหละอาจารย์สุธรรมลากไปอีกไปคนส่งสปอนเซอร์อะไรเขาถวายทุกวันเอาไปไหนปุณเณเพิ่นน่ะไปจีนนี่เป็นตะเข็ดมันหนาวติดลบ7โอ้โหน้ำแข็งหิมะไปที่ภูเขาไอ้มังกรหยกต้องนั่งกระเช้าไป3กิโลไปยอดเขามีแต่หิมะขาวโพลนเต็มไปหมดอากาศหายใจก็ไม่พอซะอีกต้องถือกระป๋องออกซิเจนขึ้นไปสลับดูดเวลามันวิวออกซิเจนไม่พอก็เปิดดูดหายใจสูดหายใจเข้าไปมันงั้นตายจริงๆแหละคนที่มีออกซิเจนไม่พอเนี่ยตายเราไปออกไปข้างนอกไปล้มครั้ง2ครั้งเนี่ยถูกลมพายุหิมะมันก็โชกมาโอ้โหหนาวสะบั้นจนจะขาดใจตายไหมต้องวิ่งเข้าที่หลบไอ้นมหลานลุงเตียนเกือบตายแหละไปแพ้ไม่มีออกซิเจนแต่ตรงกันข้ามพวกอื่นคนอื่นพวกหนุ่มสาวมันไปลุยเล่นหิมะเฉยยอดภูเขาลุยเล่นหิมะเฉยนั่งกระเช้าไปน่ากลัวมันดึงเส้นกระเช้าเนี่ยจากยอดภูหนึ่งไปหาอีกยอดภูหนึ่งไอ้ตรงระหว่างกลางนะโอ้โหสูงเสียวแหละมองลงมาเนี่ยเสียวไอ้เราเนี่ยเสียวเป็นเสียวไอ้มูเนี่ยก็หาแง่มุมจะถ่ายรูปอะยึกยักโอ้ ไอ้เราเนี่ยเสียวเป็นเสียว มูเนี่ยหาแง่มุมจะถ่ายรูปเอาก็ได้ประสบการณ์มาเขามังกรหยกอยู่ที่เมืองลิเจียงไปลองขุนหมิงจากขุนหมิงไปต้าหลีนี่มีเจดีย์3องค์ไปดูถิ่นไทยเดิมที่อยู่รอบข้างทะเลสาบเขาก็ชี้บอกเขาอธิบายฟัง
ทุกประเพณีการแต่งตัวของแต่ละแห่งแต่ละถิ่นจากขุนหมิงไปต้าหลีต้าหลีนี่เป็นเจดีย์สามองค์เจดีย์ใหญ่สูงเจดีย์แบบทรงจีนนั่นแหละแล้วก็ไปวัดที่ใหญ่ที่สุดวัดจีนที่ใหญ่ที่สุดแต่เดี๋ยวนี้พระมีน้อยเป็นที่คนไปเที่ยวจากต้าหลีไปลิเจียงเมืองลิเจียงนั่นแหละที่สนธิริมท้องกุลเขาไปทำธุรกิจอยู่ไปก็ได้ไปฉันน้ำไปฉันน้ำที่พัทตาคารเขาอยู่บอกว่านี่เป็นธุรกิจของคนไทยถามไปถามมาก็บอกว่าสนธิริมท้องกุลเขาไปสร้างอยู่ที่ลิเจียงอ่ะตรงนั้นมีเขามังกรหยกมีโรงละครที่ใหญ่มากใช้ม้าวิ่งแสดงให้ดูเลยแสดงถึงประเพณีเก่าๆของคนจีนจากลิเจียงไปจงเตี้ยนนี่หนาวที่สุดภูเขารอบๆแต่ไม่มีต้นไม้มีแต่ก้อนหินมีแต่ก้อนดินโคโมเคยมีอยู่เพราะต้นไม้มันขึ้นไม่ได้หิมะกินตายหมดบริเวณเมืองอยู่มันอยู่ในหกกระทะมันมีภูเขาลูกหนึ่งสูงอยู่กลางๆนั้นข้างๆทะเลสาบพวกทิเบตไปสร้างวัดอยู่เต็มนั้นเลยพระ600-700มีศาลาใหญ่ๆสำหรับบูชามีพระโพธิสัตว์เต็มไปหมดจงเตียนเมืองเตี้ยนนี่เราไปนั่งรถไปแต่ตอนกลับเนี่ยนั่งเครื่องกลับมาลงที่คุณหมิงนั่งเครื่องกลับมาลงที่คุณหมิงประเทศจีนตลอดทุกแห่งเนี่ยเหมือนกับพื้นที่เหมือนกับจังหวัดเลยมันเป็นคลื่นภูเขาเต็มไปหมดเลยไปดูบ้านไหนเมืองไหนนี่จีนพัฒนาเต็มไปหมดนะอยู่ในซอกเขาอยู่ตรงไหนก็ตามแต่จีนพัฒนาเต็มไปหมดไม่ค่อยมีต้นไม้ไม่มีอะไรแท้จริงคือปลูกมันไม่อยู่พอหิมะลงตายหมดในที่สุดก็ไม่มีมีแต่บ้านโคโมเฮเมอยู่นะเลี้ยงจามรีจามรีเป็นสัตว์ที่ขนยาวทนหนาวจามรีลักษณะมันคล้ายๆวัวกระทิงอ้วนเลี้ยงจามรีกินจามรีพวกนี้เลี้ยงแล้วฆ่ากินจามรีตัวมันอ้วนๆขนยาวๆเขาเอาไปตั้งแสดงให้เราขึ้นถ่ายรูปก็มีเมืองจีนเป็นเมืองที่พัฒนาการท่องเที่ยวเยอะที่สุดเลยทำให้คนไปท่องเที่ยวแต่ละปีละปีนี่ที่เมืองจีนมีทรัพยากรที่เราจะไปเที่ยวมากมายเยอะเนี่ยไปเมืองจีนปีที่แล้วไปเมืองจีนเดือนไหนตอนเดือนมีนานี่เราไปสิงคโปร์มาเลยมีนาเมษาไปจีนตอนไหนไม่รู้นะพฤษภาไปอเมริกากลับมาไปพม่าอีกพม่าไปตอนเดือนปลายเดือนพฤษภาฝนตกแล้วเนี่ยไปที่อะไรนะเขาเรียกอะไรนะไปที่อะไรนะก้อนหินโดนะเขาเรียกอะไรเนาะลืมแล้วแหละเป็นยอดเขาสูงขึ้นไปบนนั้นมีพลานเต็มไปหมดเวลาเทศกาลคนจะเต็มไปหมดเลยนั่งรถไปแต่พม่าที่น่าดูที่สุดก็คือชเวดากองนี้เป็นแหล่งเพาะพื้นเพวัฒนธรรมให้กับคนของพม่าได้เป็นอย่างดีนะเข้าไปแล้วมันจะชุ่มมันจะเย็นเห็นแต่สิ่งสักการะเต็มไปหมดสะอาดบริเวณกว้างขวางใหญ่โตสะอาดนั่งตรงไหนก็ได้ปูพื้นปูหินเต็มไปหมดชเวดากองนี่สูงเป็นร้อยเมตรนะสูงเป็นร้อยเมตรที่ชเวดากอง
เจดีย์ชเวดากองที่เจดีย์มุเตาเมืองหงสาวดีนี่สูง104เมตรสมัยสร้างสมัยบุเรงนองตั้งแต่บุเรงนองพุทธอินทร์แขวนภูเขาสูงๆเนี่ยต้องไปต้องผ่านหงสาวดีไปพุทธอินทร์แขวนอยู่ยอดเขาสูงไปแล้วต้องไปขึ้นรถสองทอดขึ้นรถทอดหนึ่งขึ้นรถหกล้อเหมือนกับพวกรถป่าไม้เขานั่งอะไรไม่มีเบาะเบอะอะไรดอกเอาไม้ไปวางๆแล้วก็นั่งปากันนั่งจับให้อยู่ก็แล้วกันเวลารถไปมันเหวี่ยงซ้ายเหวี่ยงขวาขึ้นเขาลงเขาไปก็ไปถึงที่แห่งหนึ่งต้องนั่งเฉลียงขึ้นไปอีกไปถึงบนยอดโอ้ยเจริญมากเขาไปสร้างเป็นที่พักเป็นโรงแรมเป็นอะไรเต็มไปหมดต้องอาศัยพวกนั้นหาเงินด้วยการหามหามขึ้นเราไปทุกครั้งเราก็นั่งเฉลียงแหละเพราะเดินไม่ไหวถ้าเป็นคณะทัวร์ไปนี่มันให้ลงขึ้นเฉลียงแต่เป็นถ้าเป็นคนของพวกเขานี่มันขึ้นรถขึ้นไปได้เลยแต่เป็นถ้าเป็นคณะทัวร์นี่มันจะต้องลงนั่งเฉลียงให้พวกนั้นเขาได้เงินขึ้นไปบนนั้นแล้วไม่อยากลงลงแล้วไม่อยากขึ้นเขาที่แล้วไปตอนระหว่างฝนตกอากาศไม่เปิดเลยดูเห็นอย่างไกลที่สุดกว่าหนึ่งเส้นดูเลยไปอีกมีแต่หมอกเป็นควันเป็นหมอกเต็มไปหมดเย็นฉ่ำเหมยเขาเรียกเหมยละอองฝนนี่แหละเขาเรียกเหมยดูแล้วสวยบรรยากาศสวยแต่ว่าหนาวเราน่ากลัวที่สุดก็คือกลัวล้มกลัวลื่นล้มเพราะตลอดระยะทางที่เราเดินขึ้นไปเนี่ยเป็นกิโลนี่ก็ปูก็เบื้องปูแกรนิตปูอะไรเป็นต้นลื่นโอ้ยเกิดใครสักคนใดคนหนึ่งไปลื่นล้มขาหักแข้งหักโอ้ยยุ่งมากน่ากลัวที่สุดล้มเพราะว่าฝนมันจะประปรายตลอดมันเป็นหน้าฝนที่พุทธอินทร์แขวนพุทธอินทร์แขวนอยู่ในเขตของสาวดีผ่านแม่น้ำสะตงไปพม่ามีถาวรวัตถุดูเยอะมากกว่าที่อินเดียอีกที่พม่านะโดยเฉพาะที่ย่างกุ้งเนี่ยก็มีทั้งหลายแห่งที่ย่างกุ้งไปที่พุกามทะเลภูเขาเต็มไปหมดไอ้ทะเลเจดีย์มีแต่เจดีย์เต็มไปหมดเจดีย์ไม่ใช่เล็กๆนะใหญ่ๆก็มีใหญ่กว่าศาลานี่ก็มียุคนั้นเป็นยุคแข่งขันกันสร้างเจดีย์ยังไงไม่รู้นะเจดีย์ของเจ้านายคนนั้นเจ้านายของนี้ของพระเจ้าแผ่นดินองค์นั้นองค์นี้อุ้ยวิ่งทั้งวันดูก็ไม่หมดเจดีย์เต็มไปหมดที่ภูกามนั่งเครื่องบิน 2-3 ทอดนะไปอินเดียไปพม่านะนั่งเครื่องบิน 2-3 ทอดไปลงที่มันดาเลไปลงมันดาเลก็มีภูเขาแล้วก็มีคนไปสร้างมีไปสร้างเจดีย์ไว้บนนั้นนะเป็นที่เจริญมีคนขายของมีอะไรเต็มไปหมดไปทุกครั้งต้องขึ้นไปขึ้นด้วยบันไดเลื่อนแต่เวลาลงมาเนี่ยเดินลงเพราะมันหมดเวลานะเขาปิดซะก่อนก็เดินลงไปทำวัดสวดมนต์ไปนั่งภาวนาแล้วก็บริเวณรอบๆเป็นทิวทัศน์ที่น่าดูมากที่มันดาเลขึ้นเครื่องจากมันดาเลมาก็มาลงที่แห่งหนึ่งก่อนที่จะมาลงที่ย่างกุ้งย่างกุ้งมันก็อยู่เนี่ยมันก็อยู่คนละฝั่งกับเมืองไทยเนี่ยย่างกุ้งมันอยู่ติดแม่น้ำเดี๋ยวนี้พม่ามันย้ายเมืองหลวงไปเนบิดอขึ้นไปนู่นอยู่ตอนกลางของประเทศมันเพิ่งย้ายไปก่อนที่พายุนาคิตจะเข้าไปก่อนพายุนาคิตจะเข้าไป2ปีเขาย้ายเมืองหลวงไปเพราะเมืองย่างกุ้งเมื่อก่อนเมืองย่างกุ้งเป็นเมืองหลวงเขาว่ามันเสี่ยงต่อการที่จะถูกโจมตีได้ง่ายนะเขาว่างั้นนะพอย้ายไปแล้วปี2ปีถูกนาคีดเข้าเจดงเจดีอะไรต้องซ่อมไปหมดคนตายบ้านเรือนพังทับตายมากมายเยอะๆตอนนั้นพายุนาคีดเข้าตอนนั้นแล้วก็ไป
พุทธอินทร์แขวนตอนหลังไปนี่เขากำลังบูรณะเขาทำนังร้านห่อหุ้มเต็มไปหมดทาทองปิดทองเราก็ไปกราบไปสวดมนต์ไปอะไรอยู่นั่นแหละบางแห่งก็เป็นบรรยากาศเหมาะไปเทศกันไปอบรมกันได้ประโยชน์ได้ประโยชน์พอสมควรอยู่นี่ทั้งหมดนี้ก็คือเราไปดูให้เกิดสังเวชนียสถานต่างจากบ้านเรายังไงต่างจากเมืองเรายังไงเมืองพม่าเมืองพม่าพม่ากับลาวนี่เขายังรักษาธรรมเนียมยังได้ดีอยู่ไม่เหมือนไทยเรานะพม่าการแต่งตัวเขาเนี่ยเขายังเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่ลาวก็ยังแต่งตัวเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่นักเรียนนุ่งผ้าถุงไปเรียนนักเรียนตั้งแต่เล็กจนใหญ่จนถึงครูอาจารย์เนี่ยนุ่งผ้าถุงเสื้อขาวนุ่งผ้าถุงแต่ถ้าเป็นครูเป็นอาจารย์ก็จะมีสีบอกสีอย่างนั้นเป็นครูเป็นอาจารย์สีอย่างนั้นเป็นนักเรียนที่ลาวก็ตามที่พม่าก็ตามวัฒนธรรมตะวันตกมันไปไม่ถึงคือเขาไม่เปิดรับเขาไม่รับพวกรถต่างๆไม่มีมีซูซูโตโยต้งโตโยต้าอะไรไม่มีไม่มีแผงรถแผงมอเตอร์ไซค์แผงรถตั้งเอาไว้ขายเยอะๆไม่มีถ้าใครต้องการซื้อรถเนี่ยต้องมีเงินสดซื้อรถได้เลยต้องมีเงินสดซื้อไม่มีระบบเข้าไฟแนนซ์ผ่อนส่งอะไรเหมือนทางบ้านเราทางนี้กรุงย่างกุ้งเนี่ยไม่มีมอเตอร์ไซค์ห้ามมอเตอร์ไซค์วิ่งเลยนะกรุงย่างกุ้งนะไม่มีในตัวเมืองไม่มีมอเตอร์ไซค์ห้ามมอเตอร์ไซค์วิ่งมีกฎหมายบังคับเลยมีแต่รถยนต์ไปดูตึกเก่าๆที่อังกฤษมันสร้างเอาไว้อังกฤษมันยึดครองพม่าประมาณเท่าไหร่300ปีอ่ะมันทำให้บ้านเมืองพม่าเจริญมากเลยตึกเก่าๆตั้งแต่อังกฤษมันอยู่ก็ยังมีบางตึกก็ปล่อยร้างบางตึกก็ยังใช้ประโยชน์อยู่พม่าเจดีย์ทรงพม่าจะมีเต็มไปหมดประปรายไปหมดเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดก็คือชเวดากองเป็นเจดีย์ที่ดังมากเหลืองหมดทั้งองค์เลยเป็นทองเป็นแผ่นแผ่นหนึ่งก็ประมาณ8นิ้วคูณ8นิ้วก็เอาไปปิดเป็นแถบได้ยินว่าละแผ่นหนึ่งประมาณ20,000 บาทนะตอนนาคิดเข้าไปแล้วมันทำให้เจดีย์ชำรุดเขากำลังจะหาทองซ่อมแซมบูรณะชเวดากองพอดีพวกเราก็เลยกำลังจะรวบรวมเงินกันไปช่วยซื้อแผ่นทองเขาสักแผ่นสองแผ่นคุยไปคุยมาบางคนก็ขัดแย้งโอ้ยพม่ามันก็ไปตีเอาทองมาจากเมืองไทยทั้งนั้นสมัยกรุงศรีอยุธยาไปเผากรุงศรีอยุธยาไปเอาทองเอาอะไรมาอย่างนู้นเยอะแยะคิดไปคิดมาอ้าวเลยเกิดอกุศลไม่มีใครทำซะแต่ไกพม่าเองเขาก็ออกตัวเขาบอกว่าชเวดากองสร้างตั้งแต่ก่อนตีกรุงศรีอยุธยาเขาว่านะสร้างตั้งแต่ก่อนนั้นอีกเมื่อก่อนนั้นเขาก็สร้างอยู่แต่มันไม่สูงแต่ตอนหลังเนี่ยสร้างเพิ่มเข้าไปอีกมีเพชร70 กว่ากะรัตอยู่ที่ยอดชเวดากองเนี่ยเวลาเราไปมันจะมีมุมหนึ่งเราไปยืนดูพอกลางคืนแล้วเขาจะเปิดสปอตไลท์ขึ้นไปยืนดูตรงมุมถูกมุมเนี่ยมันจะเห็นเป็นสีเขียวเป็นสีทับทิมเป็นสีเขียวเป็นสีเหลืองซึ่งไอ้แง่มุมของเพชรมันสะท้อนมากลางวันมองไม่เห็นหรอกเห็นกลางคืนคืออาศัยสปอตไลท์มันสะท้อนกลับคืนมามันเป็นเพชรก้อนใหญ่70 กว่ากะรัตครับว่านะอยู่ที่ยอดชเวดากองฟังดูแล้วผู้หลักผู้ใหญ่เขาเนี่ยเขาก็เริ่มใส่นับถือพระพุทธศาสนามากแล้วที่พม่านะที่พม่าเนี่ยพระเนนมากกว่าพระเนนในประเทศไทยพระเนน40,000-50,000นะ400,000-500,000นะพระเนนนะไม่ใช่น้อยๆนะต้องพระทั้งเนน
เขานิยมให้คนบวชพระบวชเณรบวชไปแล้วคนจะไปปั้นเจดีย์จะไปสร้างอะไรยังไงเขาไม่ว่าอะไรรัฐบาลไม่ว่าอะไรแล้วแต่พระแล้วก็พระในร่างของพระแล้วก็เที่ยวขอทานก็มีอย่างนั้นก็มีนะไม่ชีเขาเนี่ยใส่ชุดสีชมพูไม่ชีเขาเนี่ยใส่ชุดสีชมพูบางทีก็เดินบิณฑบาต ทั้งวันเหมือนกันบิณฑบาตเงินพระก็เหมือนกันพระภิกขุนะบางทีพวกเราเข้าไปฉันที่พัตพัตทหารในร้านเขาออกมาเอ้าคนนี้นั่งคอยขอแล้วบางคนก็ให้นู้นบางคนก็ให้นี่ให้อะไรเขาก็ไม่ค่อยอยากได้หรอกเขาอยากได้แต่เงินเขาอยากได้แต่เงินเพื่อดูเมืองเก่าเมืองเก่าของพระเจ้าอะไรนะเมืองเก่าของบุเรงนองที่มันดาเลก็วังพระราชวังมันดาเลที่มันดาเลมีพระไตรปิฎกหินอ่อน 84,700 กว่าแผ่นนะเป็นศิลาจารึกไปดูเขาทำไว้พม่าเนี่ยจะทำอะไรใหญ่โตนะไปดูเรากลับมาเมืองไทยเราไปเที่ยวดูสิ่งใหญ่โตแบบนั้นไม่ค่อยมีที่พม่าเนี่ยเขาแอบสร้างถาวรวัตถุเจริญก่อนเราตั้งนานแล้วเพราะพม่าเนี่ยมันต่อเนื่องมาจากอินเดียต่อเนื่องมาจากอินเดียมันอยู่ด้านตอนใต้ของอินเดียวัฒนธรรมมันถ่ายกันไปถ่ายกันมาอย่างที่ว่าชเวดากองนี่ก็ถือว่าเป็นอุกละชนบทตปุษสะภริกะไปขอเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าได้มา8เส้นที่มาสร้างเจดีย์ชเวดากองเนี่ยตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่นะตามตำนานเขาว่านะสร้างตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่แต่สมัยนั้นน่าจะไม่ใหญ่น่าจะไม่สูงตอนหลังมาสร้างเพิ่มอู้หรูหราอลังการเต็มไปหมดมีเป็นร้อยๆเจดีย์เล็กเจดีย์ใหญ่เป็นที่สลับสวดสลับอะไรเต็มไปหมดเข้าไปอยู่มุมไหนนั่งภาวนาสงบตรงไหนก็ได้กลางวันเขาก็ทำมาหากินตอนค่ำๆเนี่ยพาลูกพาหลานพาครอบครัวไปแล้วเข้าไปในบริเวณชเวดากองไปนั่งสวดมนต์ไปนั่งภาวนาไปนั่งสงบสติอารมณ์เดินไปธรรมดาเงียบคนไม่อื้ออึงดูแล้วเป็นแหล่งเพาะอัธยาศัยเพาะศีลธรรมให้กับคนในชาติได้เป็นอย่างดีเวลาของ3ทุ่มปิดใกล้จะถึง3ทุ่มต้องรีบลงละเพราะ3ทุ่มก็ปิดไปก็ไปทำวัดสวดมนต์ก็นั่งพูดธรรมะให้กันฟังครูบาอาจารย์เราไปส่วนมากเขาจะให้พูดธรรมะให้ฟังคนนั้นพูดทีคนนี้พูดทีไปอินเดียไปพม่าไปศรีลังกายังมีโบราณทางพุทธศาสนาดูมากกว่าที่เมืองจีนไปเมืองจีนไม่ค่อยมีอะไรเราไปมีเจดีย์3องค์นอกนั้นไม่มีอะไรไปดูความขยันของเมืองคอมมิวนิสต์ขยันคนทำมาหากินมีที่ดินเป็นส่วนตัวประมาณ 4-5 ไร่เท่านั้นนะมีมากเกินนั้นไม่ได้รัฐบาลให้มีได้แค่นั้นนอกจากเป็นองค์กรเป็นบริษัทเป็นอะไรศรีลังกาเราไปเดือนพฤศจิกาปีก่อนนั้นน่ะหลังจากนี้ไป2ปีเราไปเดือนพฤศจิกาบ้านเราเนี่ยหนาวแต่ไปถึงศรีลังกาอ้าวกลายเป็นฝนตกกลายเป็นต้นฤดูฝนของเขากำลังไถกำลังหวานกำลังอะไรน้ำตามทุ่งนาเหมือนต้นฤดูฝนบ้านเราเนี่ยที่ศรีลังกาก็ไปตะเวนดูเมืองเก่าๆที่มีอยู่ในพระวินัยไปดูที่ของมหินพระมหินเถระลูกชายของพระยาโศกเนี่ยไปดูสถานที่ท่านทำความเพียรอยู่ใต้ก้อนหินมีที่สกัดไว้สลับเป็นที่พักที่นอนที่อะไรของท่านพากันขึ้นไปดูขึ้นไปยากเย็นก็พากันขึ้นไปดู
ก็มีที่ดูมีที่เที่ยวที่ดูเกี่ยวกับประวัติศาสตร์พุทธศาสนาเยอะเลยเพราะพุทธศาสนามันลงมาทางนู้นก่อนเมืองไทยเราเนี่ยที่แรกก็ไปรับศาสนามาจากศรีลังกานะพอไปรับมาแล้วมีช่วงหนึ่งศาสนาก็มาเจริญในประเทศไทยแต่ศรีลังกาศาสนาเสื่อมศาสนาพุทธเสื่อมเกิดจากพวกทมิฬบ้างเกิดจากพวกทมิฬบ้างเกิดจากพวกสีหนบ้างต่อสู้กันแพ้กันชนะกันสับเพียนกันอยู่นั่นก็มีอยู่ช่วงหนึ่งศาสนาเสื่อมมีแต่เนรไม่มีพระก็เลยนิมนต์พระเราไปเนี่ยนิมนต์พระเราไปเราก็ไปดูตำนานต้นต่อพระที่เขานิมนต์ไปแล้วไปดูเห็นที่ท่านตายที่นู่นดิที่ศรีลังกาแล้วที่เป็นต้นต่อของสยามนิกายเดี๋ยวนี้สยามนิกายยังเหลือเป็นนิกายที่ใหญ่ที่สุดในศรีลังกาชื่อมหาอะไรมหาเขาใช้คำว่ามหาเป็นสังฆราชเขาที่พม่าไอ้ที่ศรีลังกาเนี่ยนิกายเป็นสิบนะนิกายเป็นสิบนิกายไม่ใช่มีแค่สองเหมือนไทยเราธรรมยุทธกับนิกายมีมากกว่านั้นต่างคนต่างอยู่ไประบบธรรมเนียมอะไรไม่ค่อยเหมือนกันบางนิกายก็ตั้งเป็นพรรคการเมืองบางนิกายตั้งเป็นพรรคการเมืองได้ต่างนิกายกันก็จริงเขาบอกว่าเวลารวมตัวกันเนี่ยเรียกกันง่ายนิกายไหนก็ตามเวลาเรียกกันไปก่อนที่เราไปไม่นานเขามีการประท้วงกันมีการฆ่าพระเยอะแยะเลยรัฐบาลฆ่าตอนนั้นเขาว่าเศรษฐกิจมันแพงอะไรไม่รู้นะประชาชนก็มาประท้วงรวมถึงพระด้วยไปร่วมประท้วงพระโดนปราบไปหลายพันเหมือนกันนะฆ่าตายที่พม่าเดี๋ยวนี้เขาให้เป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยแบบเผด็จการอยู่นั่นแหละหลังจากอังกฤษให้มานี่ก็ถูกทหารปกครองมาจนตลอดเนี่ยเพิ่งมามีอิสระเป็นประชาธิปไตยเมื่อปีนี้องซานซูจีเอ่ยอะไรต่ออะไรเอ่ยก็ชักจะค่อยออกมาเล่นการเมืองแล้วเมื่อก่อนนั้นถูกกักขังไว้ในพื้นที่จำกัดเพราะพ่อขององซานซูจีเนี่ยถูกเขาประฆ่าเขาฆ่าถูกเขาประหารเหลือแต่ลูกสาวลูกสาวนี่พยายามจะเล่นการเมืองต่อมาแต่พวกเผด็จการเขาก็พยายามขังเอาไว้กักบริเวณไว้ไม่ให้มีสิทธิ์ออกมาเล่นการเมืองตอนนี้ได้ยินว่ามีสิทธิ์ออกมาเล่นการเมืองแล้วเขาผ่านการคัดเลือกไปครั้งสองครั้งแล้วมั้งเลือกแต่เมืองไทยเรานี่แหละแต่มันก็ยังเป็นเผด็จการอยู่นั่นแหละเป็นเผด็จการอยู่นั้นทหารเป็นใหญ่ตามเจดีย์ใหญ่ๆทหารจะไปคุมเงินแม้แต่ตามโรงแรมใหญ่ๆทหารต้องไปคุมไปที่ไหนก็มีคนไทยเต็มไปหมดนะไปที่พม่าก็มีคนไทยไปที่อินเดียก็คนไทยไปจีนยิ่งไปอเมริกาเนี่ยคนไทยยิ่งเยอะไปอยู่ย่านไหนชุมชนไหนร้านภัตตาคารตามบังฮงนี่ไม่อดเต็มไปหมดคนไทยแตกตื่นไปอยู่ทั่วโลกนะคนไทยไปที่ไหนไม่อดคนไทยตอนไปอเมริกาเราไปฉันตามบ้านของพวกคนไทยนี่แหละถ้าเขาเปิดตามปกติเขาเนี่ยเขาเปิด10โมงเขาเปิดทีนี้ไอ้คนของเราก็ไปประสานเอาไว้ไปประสานเอาไว้พูดไปพูดมาเขาก็เลยนิมนต์ไปฉันทุกแห่งเขาจะนิมนต์ไปฉันแต่ถ้าหากทำเพื่อถวายพระฉันตอนเช้าเนี่ยทำได้ไม่ผิดกฎหมายแต่ถ้าทำเพื่อขายทำเพื่อบริจาคให้พระตั้งแต่ตอนเช้าทำได้เปิดร้านได้ทำได้แต่ถ้าทำเพื่อขายต้อง10โมงขึ้นไปถึงค่อยเปิดกฎหมายเขาให้เปิดอย่างนั้น10โมงขึ้นไปเขาถึงให้เปิดพอเราไปคนของเราก็ไปประสานไว้ก่อนละท่านนบอาจารย์นพดลก็จะไปวันที่23เนี่ยพระอาจารย์นรงค์ก็กลับมาอาจารย์นรงค์กลับมาเดี๋ยวนี้กำลังอบรมธรรมทูตอยู่อบรมธรรมทูตได้เดือนครึ่งแล้วมั้ง
ขาให้อบรม3เดือน2เดือนอยู่ที่วัดพระศรีมหาธาตุอีกครึ่งเดือนมาอยู่แถวปากช่องอีกครึ่งเดือนจะไปเขาสุกิมคือเขาว่าออกภาคสนามนี่ธรรมทูตถ้าไม่ไปแบบธรรมทูตนะจะไปอยู่ไม่ค่อยเวลาไม่ค่อยแน่นอนเวลาเราเข้าเมืองเขาบางทีเขาก็ปั๊มให้บางทีก็3เดือนบางทีก็6เดือน3เดือนนี่มันก็ไม่พอจะเข้าพรรษาละคราวที่แล้วไปหาสมเด็จเขาก็เลยบอกว่าต้องเป็นธรรมทูตต้องอบรมธรรมทูตอยู่เท่าไหร่ก็ได้แล้วก็มีสิทธิ์ไปบ้านไหนเมืองไหนบ้านไหนเมืองไหนเขาต้องการเขานิมนต์เขาเชิญไปได้หมดจานารงค์ยังอบรมอยู่วัดพระศรีมหาธาตุก็ไม่มีอะไรเราไปกลับมาก็ทิ้งไปกลับมาแล้วก็ทิ้งมีลูกมีอะไรเขาถ่ายให้มาเยอะแยะไปดูไปเห็นไปได้ก็ไปช่วงมันไปไม่ได้ก็ไม่ต้องไปกันแหละช่วงนี้ไปได้แต่มันชักจะอิ่มแล้วล่ะพม่าเนี่ยก็ไป3ครั้งแล้วอินเดียก็ไป3เทื่อแล้วแก้วก็ไป2เทื่อจีนไป1เทื่ออเมริกา1ครั้งอินโดมาเลย์1ครั้งไอ้สิงคโปร์มาเลย์1ครั้งไปจนหมดพาสปอร์ตไปเล่มหนึ่งละ5ปีไปจนคุ้มละไม่รู้ใครนิมนต์ขอนิมนต์อย่างคราวที่แล้วนี่ไอ้พวกนี้เขาก็อยากให้ไปคุณศรีนาถเลยอะไรเลยเขาอยากให้ไปเขานิมนต์ไปที่พม่าเนี่ยปกติฤดูฝนมันไม่น่าไปหรอกมันชุ่มมันแฉะไปนั่งภาวนาไปเดินก็ยากลำบากที่พระธาตุอินแขวนเป็นที่คลังคนมักจะไปที่นี่แหละอาจารย์ช่วยบางทีไปพักภาวนาอยู่หลายๆวันพอไปบนนั้นมันมีที่พักมีอาหารสะดวกอากาศดีคราวที่แล้วเราไปพัก2หรือ3วันเนี่ยเรายังอดข้าวเลยไปบนนั้นอดข้าวไม่ออกมาฉันอยู่ภาวนาสบายอากาศดีเย็นดีไม่มีภาระอะไรถึงคราวไปฉันแล้วก็วันนี้ไม่ฉันเนอะเราก็อยู่ของเราไปอย่างนั้นเราก็อดคนนิสัยคนชอบอดเลยไปอย่างนั้นก็อดแต่ปีนี้ไม่มีโครงการจะไปที่ไหนละปีนี้เหนื่อยเขามีโครงการจะไปอเมริกาแต่เราก็คงไม่ได้ไปหรอกไปเดือนพฤษภาไปร่วมทอดพระป่ายังเป็นหนี้เขาอยู่2-3-4ล้านเนี่ยก็จะไปร่วมทอดพระป่าไปใช้ค่าที่ดินซื้อที่ดินเขา9ล้านจะไปยืมเงินเขาแล้วยืมเงินเขาให้ก่อนพอเราไปทอดพระป่าทอดอะไรได้ก็คอยทยอยส่งเขาเนี่ยพฤษภานี้ไปว่าจะไปร่วมกันทอดพระป่าไปลงขันกันดิลงขันกันได้ยินว่า150,000ไปมาได้ยินว่า250,000โอ้ยแบบนี้ถ้าไม่ไปไม่ต้องเสียอะไรเลยใช่ไหมเราก็ว่าแบบนี้ถ้าไม่ไปไม่ต้องเสียอะไรเลยใช่ไหมถ้าเสียแล้วไปก็เสียไม่ไปก็เสียเราก็ไปเห็นบรรยากาศไปเห็นวัฒนธรรมต่างบ้านต่างเมืองรู้อัธยาศัยของคนไปเราไปอย่างนั้นเราจะมาเห็นคนไทยเราอิสระมากบ้านเขาเมืองเขานี่เขามีคือมีแปรมีกฎหมายมีอะไรเคร่งครัดแต่ตรงข้ามมาเมืองไทยเราโอ้ยอิสระก็เลยชอบพูดติดปากกันว่าทำอะไรได้ตามใจคือไทยแท้ทำอะไรได้ตามใจคือไทยแท้เพราะเราไปเห็นของเขานี่เคร่งด้วยระเบียบขับรถนี่แซงหน้าแซงหลังไม่มีหรอกขับรถสมมติเห็นคนยืนจะข้ามถนนนี่ปื๊ดมาจอดเลยนะปื๊ดมาจอดปื๊ดมาจอดให้เราข้ามเราแปลกใจมากโอ้ทำไมเขาดีแบบนี้วะเห็นเราจะข้ามถนนเนี่ยที่อเมริกานะเห็นเราจะข้ามถนนเนี่ยรถกี่คันมาจอดเลยนะปื๊ดมาจอดปื๊ดมาจอดให้เราข้าม
เราข้ามไปแล้วมันค่อยไปเอ้าทั้งที่ไม่ใช่ทางม้าลายไม่ใช่อะไรนะโอ้เว้ยมันดีแหละที่ไหนได้เขาบอกว่าระเบียบเขาเข้มมากระเบียบเขาเข้มอย่างขับรถเนี่ยถ้าเกิดผิดระเบียบจราจรปั๊บอะไรปั๊บเนี่ยถูกยึดบางทีถูกยึดใบขับขี่ตลอดชีพเลยกฎหมายเขาเล่นงานสูงมากขับไปนี่แซงหน้าแซงหลังกันเนี่ยไม่ค่อยมีตามหลังกันไปวิ่งอย่างมากกว่า80วิ่งเกินนั้นไม่ได้วิ่งมาก80แต่บางช่วงปลอดๆมันก็เหยียบเอาขึ้นกันนั่นแหละก็เหมือนคนไทยเรานี่แหละมีตำรวจคอยจับตลอดเส้นทางมันก็เหยียบเอาขอด้วย เวลาเขาโบกมาขอเรื่อยวันนั้นเรานั่งมาจากกรุงเทพกับเจียงตำรวจโบก 2-3 ครั้งขอตะพึดตะพือขอทีขอทีไอ้ตำรวจคนหนึ่งมันแกมตลกมันโอ้นี่ตำรวจเยอะแล้วเกินเนี่ยเดี๋ยวกักที่นู่นก็โดนแต่ไม่เคยโดนจับเลยใช่ไหมตำรวจมันถามแล้วไม่เคยโดนจับเลยใช่ไหมไอ้เจี๊ยกมันก็ยื่นมือไปให้จับอย่างนี้เขาก็เรียกจับเนาะจับมือันนี้คือไทยทำอะไรได้ตามใจคือไทยแท้นั่นนะนี่พูดสเปละก็ไม่มีความรู้อะไรมาไปดูแล้วก็ทิ้งไปพวกเราก็ยังเจริญร่องรอยตามพระพุทธเจ้ายังตั้งใจให้ทานกันอยู่ตั้งใจรักษาศีลยังตั้งใจปฏิบัติธรรมกันอยู่เพราะตราบใดเรายังประกอบเหตุอยู่มันก็จะมีผลตามมาอยู่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสตอนใกล้ปรินิพพานเนี่ยตราบใดยังมีคนปฏิบัติประพฤติธรรมมรรคคือมรรคมีองค์8อยู่ตราบนั้นจะไม่สิ้นพระอรหันต์จะไม่สิ้นไปจากโลกเนี่ยระเบียบทั้งธรรมทั้งวินัยอะไรทั้งหมดเนี่ยยังอยู่พร้อมสมบูรณ์หมดบางทีไปบ้านเขาเมืองเขานี่อาจจะไม่มีเหมือนเราอย่างนี้อาจจะเหลือแต่พิธี เหลือแต่พิธีรีตองพวกเรายังมีโอกาสมีครูบาอาจารย์สายป่าพาเจริญกรรมฐานพาปฏิบัติมีผลมีคุณธรรมได้มรรคได้ผลพวกเราถ้าคิดไปแล้วพวกเรานี่ยังโชคดีอยู่ยังทันครูบาอาจารย์ที่ท่านพาถือธรรมพาปฏิบัติธรรมตราบใดยังมีคนปฏิบัติตามมรรคมีองค์8อยู่ตราบนั้นพระอรหันต์จะไม่สิ้นไปจากโลกเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสตอนใกล้จะพระนิพพานเพราะอริยสัจ4นะมีอยู่ประจำโลกทุกข์ก็คือทุกข์ของสัตว์โลกทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นก็มาจากสมุทัยคือมาจากเหตุทุกข์เป็นผลสมุทัยเป็นเหตุโลกเกิดตายกี่โลกกี่กับกี่กันก็ตามก็คือกองทุกข์กองทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นกองทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่กองทุกข์เท่านั้นดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับทุกตัวนี้เป็นตัวผลนะมันมาจากเหตุคือตัวสมุทัยนี่นี่พระอริยสัจ4นี่ยังมีอยู่ประจำโลกแต่มันขึ้นอยู่กับว่ายุคใดสมัยใดที่จะขุดค้นขึ้นมาเจริญรอยมาประพฤติมาปฏิบัติเพื่อได้อัดได้ทำได้มรรคได้ผลเพราะฉะนั้นยุคเราหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นท่านจึงเป็นผู้พาดำเนินเป็นต้นต่อเป็นปรมาจารย์ของสายป่าของเราอย่างแท้จริงแต่สายป่าก็มีมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นสมัยสุโขทัยสมัยกรุงศรีอยุธยาสายป่าเช่นอย่างประวัณรัตน์เงี้ยวรรณรัตน์สมเด็จพระวรรณรัตน์สายป่าสายอรัญวาสีสายคามวาสีสายบ้านสายอรัญวาสีสายป่า
แต่พวกเราเดี๋ยวนี้เราไม่เรียกคามวาสีอรัญวาสีเราเรียกว่าพระป่ามีหลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นท่านเป็นต้นต่อพาดำเนินแต่ก่อนนั้นก็มีอาจารย์ของหลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นก็มีเช่นอย่างเจ้าคุณอุบาลีเนี่ยและมีอาจารย์องค์ก่อนๆก็มีแต่ที่โด่งดังที่สุดสามารถนำอัตถมรรคผลนิพพานมาเปิดเผยให้เราพวกเราเห็นอย่างชัดเจนก็คือหลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นลูกศิษย์ของปู่หลวงปู่มั่นก็เต็มไปหมดหลวงปู่ช่อหลวงปู่คำดีหลวงตาหลวงปู่แหวนหลวงปู่เทศลูกศิษย์รุ่นหลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นยังมีพอครูบาอาจารย์รุ่นนี้ล่วงไปก็ยังมีหลงเหลืออยู่ผู้ที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพื่อได้มรรคได้ผลก็ยังมีอยู่แต่ว่าต้องมีความตั้งอกตั้งใจมีความมุ่งมั่นอย่างสุดเรี่ยวสุดแรงทำสักแต่ว่าทำเหมือนอย่างพวกเราก็ไปไม่ถึงไหนละถ้าเป็นถูไฟก็ไฟเกิดขึ้นไม่ได้ถูไม่พอไฟจะติดไฟที่ไหนมันจะมาติดถูไม่พอไฟจะติดจะได้ไฟที่ไหนมาใช้ปฏิบัติธรรมไม่พอธรรมะจะเกิดขึ้นธรรมะจะได้ธรรมะที่ไหนมาใช้ตอนนี้เราบกพร่องกันอยู่ตรงนี้แหละตั้งใจตั้งอกตั้งใจขวนขวายสมัยหลวงปู่มั่นเนี่ยลูกศิษย์ของท่านมีแต่กระตือรือร้นเกี่ยวกับสร้างมรรคสร้างผลตะเกียบตะกายไปหาธรรมไปหาท่านอยู่ในป่าอยู่ในเขาเป็นกรรมฐานอาชีพอย่างแท้จริงพอมาถึงรุ่นของพวกเราเนี่ยมันจะเป็นสมัครเล่นที่ส่วนมากนะมาถึงพวกเรามันจะเป็นสมัครเล่นที่ส่วนมากคือไม่ค่อยเอาจริงเอาจังทำพอเป็นนิสัยพอเป็นอุปนิสัยแต่ผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติจนเห็นมรรคเห็นผลก็มีอย่างที่เรารู้ๆกันอยู่เนี่ยก็มีเพราะฉะนั้นเราพวกเรายังไม่สายเราพร้อมที่จะตั้งใจฮึดต่อสู้ปฏิบัติเพื่อให้มรรคให้ผลเกิดขึ้นพยายามดำรงธรรมสมาธิให้เกิดขึ้นเราพยายามพิจารณาเพื่อทำลายความหลงของตัวเองอันนี้คือหลักใหญ่อย่างอื่นเป็นเรื่องปลีกย่อยทั้งหมดถ้าเราไปติดเรื่องปลีกย่อยอย่างอื่นสิ่งเหล่านี้ก็ด้อยไปสิ่งเหล่านี้ก็ด้อยไปเราจะบุกได้เป็นการเป็นคราวจนมีธรรมะเป็นพื้นเป็นบาทเป็นฐานของตัวเองจนสามารถทำได้ใคร่ครวญได้ไตรตรองได้ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนต้องอย่างนี้เราถึงจะไปรอดแต่ถ้าหากวันทั้งวันเราก็ทิ้งหมดมาภาวนาเป็นการเป็นคราว5นาที10นาทีมันไม่มีผลอะไรพอจะเกิดขึ้นได้ถูไฟมันยังไม่ร้อนเลยจะได้เปลวไฟที่ไหนมาใช้ยังไม่ขัดให้เต็มที่ยังไม่ถูให้เต็มที่ยังไม่ต่อเนื่องให้เต็มที่แต่พวกเรานี่ยังมีครบวงจรอยู่พวกเราก็ทำกันอย่างครบวงจรให้ทานพวกเราก็ตั้งใจให้ทานกันดูอย่างที่เราทำกันสละกันนั่นแหละสละสติปัญญาสละเรี่ยวแรงให้ทานตั้งใจรักษาศีลก็รักษาศีลโดยยิ่งตั้งใจปฏิบัติก็ตั้งใจปฏิบัติมีธุดงค์วัดมีข้อปฏิบัติขัดเกลาก็ยังมีอยู่พวกเราก็ตั้งอกตั้งใจทำกัน อยู่ที่ว่าใครจะเห็นโทษเห็นภัยทำมรรคผลให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นยังไม่สายไปจากพวกเราทุกคนใครมีหัวใจสามารถทำได้ด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าอายุมากอายุน้อยไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายเท่าแก่เด็กเล็กสามารถเข้าถึงธรรมได้ทั้งนั้นเอาละ